วันนี้เราอยู่กันที่บ้านนากาแฟจังหวัดราชบุรีครับผมเป็นร้านกาแฟสไตล์น่ารักน่ารักนะคะที่มีสวนที่น่ารักมากเลยอาหารก็อร่อยด้วยเดี๋ยวตามเราไปดูนะคะว่าวันนี้เราจะพาไปกินไปถ่ายรูปกันไหนไปเจ้าคุณสั่งอะไรมาคะคุณสั่งแมคคิโต้ครับผมแล้วหล่อไม่เหมือนกันคือทำไมอ๋อไม่ใช่อันนี้ของมู่อันนี้นะมู่ไม่ปั่นเขาปั่นเขาเอาหลอดใหญ่อ๋อเหรอใช่ค่ะขอบคุณครับคุณครูนี่สั่งลาเต้มานะคะแมคคิโต้ก็จะเป็นแบบนี้เนาะหวานว่ายังไม่ดูกาแฟกาแฟใช้ได้ใช่ได้คือบางทีบางทีมันชอบติดว่าไปคาเฟ่สวยแล้วของกินอาจจะไม่ถูกใจแต่นี้ดีค่ะนี่กาแฟอะไรอ่ะลาเต้ปั่นลาเต้ปั่นหวานน้อยสุดๆดี 25% ดีใช้ได้หวาน 25% ต้องถามจริงๆว่ากาแฟอร่อยไหมเฮ้ยกาแฟนวลๆนะเหมือนนวลๆเหมือนสตาร์บัคกาแฟแมคคาโต้ครับผมเป็นไงคะก็จะรสชาติดีรสชาติดีแบบไหนดีแบบกาแฟก็เข้มๆหน่อยแต่ไม่เข้มเกินไปแล้วก็ตัวไวช็อกนะเป็นไวช็อกนะอารมณ์แบบเป็นน้องๆสตาร์บัคเลยอะเราสั่งขนมมา2อย่างก็คือวอฟเฟิลแอนแล้วก็ลูกชุบคือแบบว่าจริงๆไม่เข้ากันเลยกับคาเฟ่สไตล์อังกฤษแต่กินลูกชุบแต่ชอบกินลูกชุบมากก็เลยสั่งนะคะเป็นลูกชุบที่น่าอร่อยนะคะเดี๋ยวขอถ่ายวอฟเฟิลก่อนนะคะไปเราจะกินอันนี้ค่ะวอฟเฟิลนะจ๊ะสุดยอดไปเลยจ้ะอันนี้ใส่ย่อใช่ไหมย่ออะไรวะย่อลงไปกินมูราดสิไม่ต้องราดเยอะนะเดี๋ยวอ้วนราดแบบในหนังเลยไหมเอ้ยว้ายตายแล้วปอ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 ราดให้โดนวอฟเฟิลดีวะโดนแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองชิมกันใช่ตุ๊ดอ่ะดิปน้ำผึ้งนิดนึงหนึ่งสองสามเป็นไงบ้างเฮ้ยวอฟเฟิลกรอบนะกรอบน้องนุ่มในเลยใช้ได้เลยอร่อยไหมเฮ้ยเก็บที่โต๊ะกินได้บ้างไม่ได้อย่าไปกินเยอะมันใช้ได้ไม่เอา กินชิ้นอื่นไปไอติมชิมไอติมนี่เฮ้ยวานิลาอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยเฮ้ยวอฟเฟิลอร่อยดีใจที่สั่งวอฟเฟิลมาตอนแรกจะพ่ายแพ้ให้กับเค้กแต่ว่าเปลี่ยนบ้างเบื่ออกรอบน่ารุ่มมากจริงด้วยนะอร่อยเนาะทำดีลูกจิ๊บมาแล้วก็มุกกินมาแล้วก็เขากินแชมพูหนึ่งติ๊งหนึ่งสองทานวุ้นเยอะมากปกติแต่ลูกคือเคยชอบกินวุ้นที่เคลือบลูกชุบเสร็จแล้วถั่วเราก็โยนทิ้งไปไม่ได้เต็มอร่อยวุ้นหนึบหนับวุ้นหนักหนาหนึบหนับกินส้มเห็นไหมรสชาติมันก็เหมือนกันเขากินมะม่วงมะม่วงก็จะเปรี้ยวหน่อยมะม่วงมันสีเขียวมันจริงๆมะม่วงมันสีเขียวไอ้เลิฟลูกชุบแต่ก่อนชอบกินแต่พริกลูกชุบที่ป้าเป็นลูกพริกแม่ค้าบอกว่าไม่เป็นแม่ค้าบอกว่าหนูมันเหมือนกันไม่ได้ค่ะคุณป้าหนูจะเอาแต่พริกทำไรเนี่ยคนฟูเนอะ